ีค่ะจิรภากาเด้นนะคะวันนี้นะคะแนนจะมาเพาะผักสลัดให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับบางคนที่บอกว่าเพาะผักสลัดแล้วไม่ค่อยงอกนะคะแล้วก็บางคนยังเข้าใจว่าการเพาะผักสลัดก็คือเพาะเมล็ดลงในฟองน้ำแบบนี้โดยตรงนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ทำการเพาะผักสลัดนะคะฟองน้ำอันนี้ใส่น้ำนะคะเมล็ดที่เป็นเมล็ดเปลือยนะคะเมล็ดเปลือยคือเมล็ดที่ไม่ได้เคลือบนะคะนั่นจะให้ดูนะคะผักสลัดจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือแบบเมล็ดเปลือยกับแบบเมล็ดเคลือบนะคะอันนี้เป็นสลัดแบบเมล็ดเปลือยนะคะเมล็ดเปลือยก็เป็นแบบนี้ค่ะส่วนเมล็ดเคลือบคือเมล็ดที่เคลือบด้วยแป้งหรือดินนะคะซึ่งเป็นสูตรพิเศษที่เขาทำมาเพื่อให้เมล็ดของเขามีสารอาหารเวลาที่เพาะจะได้งอกเร็วๆนะคะแต่ข้อเสียของเขาก็คือราคาแพงนะคะก็ตกเม็ดละประมาณเม็ดละ1บาทนะคะถ้าเป็นเมล็ดเคลือบเราจะเอาใส่ในฟองน้ำแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะงอกเองนะคะแต่ถ้าเป็นเมล็ดเปลือยแบบนี้นะคะเราจะต้องทำการเพาะใส่ในกล่องก่อนนะคะกล่องที่ปิดฝาค่ะหรือว่าแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นกล่องขนมนะคะที่ล้างให้สะอาดนะคะกล่องขนมที่เราซื้อมาก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะเป็นรีไซเคิลนะคะเป็นรียูสเอามาใช้ใหม่ได้ค่ะสำหรับการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักนะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะที่แนนแกะออกมาให้เพื่อนๆดูนะคะเมล็ดพันธุ์ผักของแนนจะเก็บไว้ในกล่องที่มีฝาปิดแบบนี้นะคะกล่องแบบนี้เวลาที่เราเก็บให้เอาไว้ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะแนนจะเก็บแบบนี้แล้วก็ปิดฝาใส่ในตู้เย็นในช่องธรรมดานะคะเราจะได้รักษาเมล็ดพันธุ์ของเราให้ใช้ได้นานๆนะคะไม่เสื่อมสภาพก่อนที่เราจะนำมาปลูกนะคะแล้วก็ทำให้อัตราการงอกสูงด้วยค่ะเอาใส่ในตู้เย็นนะคะต่อไปนะคะแนนจะมาเลือกเมล็ดพันธุ์ที่จะเพาะให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเพื่อนมีเพื่อนหลายคนเหมือนกันที่เพาะแล้วไม่ค่อยขึ้นนะคะช่วงนี้ผักอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะคะซึ่งหน้าฝนข้อเสียของหน้าฝนก็คือผักสลัดเขาจะต้นยืดง่ายนะคะเพราะว่าถ้าฟ้าปิดหรือว่าฝนตกบ่อยนะคะแสงจะไม่มีโดยเฉพาะเวลาในวันที่เราเพาะนะคะดังนั้นผักที่แนนจะเลือกมาปลูกในหน้าฝนแนนจะเลือกเอาผักสีแดงนะคะซึ่งพันธุ์ที่แนนจะเลือกมาปลูกก็คือเรดโอ๊กนะคะเรดโอ๊กจะมีเมล็ดสีขาวนะคะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันค่ะเรดจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆหากล่องแบบนี้นะคะกล่องที่มีฝาปิดแบบนี้ค่ะทำไมต้องมีฝาปิดเพราะว่าเวลาที่เราทำการบ่มให้เมล็ดงอกนะคะเราต้องทำให้เขาควบแน่นหรือเกิดความอบอ้าวนะคะเขาถึงจะงอกเร็วนะคะจากนั้นก็ใช้ทิชชู่ค่ะพับให้ได้ขนาดที่พอดีกันกับกล่องนะคะสองชั้นค่ะเพราะว่าเป็นทิชชู่หนานะคะจากนั้นก็ใช้สเปรย์น้ำนะคะสเปรย์ลงไปค่ะเอาให้ชุ่มเลยนะคะให้ชุ่มค่ะแล้วก็ใช้เมล็ดพันธุ์ผักนะคะโรยลงไปให้สม่ำเสมอนะคะตัวนี้เดี๋ยวแนนจะเอาแปะไว้นะคะจะได้รู้ว่าแนนปลูกเมล็ดอะไรบ้างนะเพราะว่าแนนปลูกเยอะนะคะหลายพันโรยลงไปเลยค่ะการปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกนะคะโดยเฉพาะการปลูกสลัดแบบระบบน้ำนิ่งนี่ต้องทำให้สะอาดนะคะเพราะถ้าเพื่อนๆทำล้างกะละมังไม่สะอาดหรือว่าน้ำปนเปื้อนดินเขาก็จะเกิดการติดเชื้อราที่รากนะคะเกิดโรครากเน่าโคนรากเน่านะคะแล้วก็ควรจะล้างมือให้สะอาดก่อนทำการปลูกทุกครั้งนะคะเราต้องทำให้สะอาดค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะคะการที่น้ำขาดออกซิเจนก็จะทำให้น้ำเน่านะคะเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนเหมือนกันที่มีปัญหาว่าน้ำในกระมังเน่านะคะต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะคะแต่ของแนนนี่แนนเปลี่ยนน้ำแค่รอบเดียวตอนที่ผักอายุ30วันนะคะโรยลงไปเลยนะคะ
ันนี้ผัก2ชนิดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้สเปรย์น้ำซ้ำอีก1รอบค่ะนี่1รอบนะคะจากนั้นก็ใช้ทิชชู่ลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็เก็บขอบนะคะเก็บขอบให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็สเปรย์ข้อควรระวังนะคะก็คืออย่าสเปรย์น้ำเยอะเกินไปนะคะให้เพื่อนๆจับตะแคงแบบนี้ค่ะถ้าน้ำไม่ไหลออกแสดงว่าน้ำพอดีนะคะความชื้นพอดีแต่ถ้าถือแบบนี้แล้วน้ำหยดออกจากกล่องนะคะแสดงว่าเราใส่น้ำเยอะเกินไปนะคะหรือถ้ามีก็ให้เทน้ำออกมานะคะเทน้ำออกได้ค่ะแต่ถ้าแห้งจนเกินไปนะคะข้อควรระวังเลยถ้าทิชชู่แห้งเวลาที่เมล็ดของเขาแตกออกมาแล้วแล้วงอกแล้วนะคะพอเขาออกมาแล้วเขาไม่มีความชื้นที่จะทำให้ให้เขาเจริญเติบโตสามารถแตกออกมาจากเมล็ดได้เขาก็จะแห้งแล้วตายนะคะทำให้เพื่อนบางคนบอกว่างอกแล้วแต่มันไม่เห็นมีรากออกมาสวยๆเลยเพราะว่ามันแห้งเกินนะคะอันนี้เพื่อนๆต้องใส่แบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะให้เอาไปใส่ในตู้เย็นนะคะใส่ในตู้เย็น1คืนค่ะแล้วพรุ่งนี้เช้าให้เอาออกมาวางไว้ข้างนอกนะคะรัดยางให้เรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้เช้าให้เอาออกมาวางด้านนอกนะคะหรือเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะหลังจากที่เราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะให้เราเอาไปวางในห้องนะคะในห้องในอุณหภูมิปกตินะคะไม่ต้องแกะเอาไม่ต้องเปิดเอาฝาออกนะคะให้อยู่แบบนี้เลยเขาจะได้มีความชื้นนะคะที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆเอาออกจากตู้เย็นเสร็จนะคะให้เปิดฝาดูว่ามันมีความชื้นอยู่ไหมถ้ามันกระดาษเริ่มแห้งเพื่อนๆจะต้องสเปรย์น้ำเพิ่มนะคะสเปรย์น้ำเพิ่มเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปวางไว้ในอุณหภูมิห้องอีก1วันนะคะแล้วเราก็จะได้เมล็ดที่งอกออกมาสวยงามค่ะแค่นี้นะคะง่ายๆเองนะคะใครๆก็ทำได้นะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นกล้าที่แนนต้องเอาลงวันนี้นะคะเพราะว่ากล้าของแนนเริ่มโตมากแล้วนะคะอันนี้เป็นกล้าที่อายุน่าจะ2สัปดาห์กว่าๆแล้วนะคะตัวนี้แต่แนนต้องเอาไปลงแล้วค่ะปลูกง่ายๆนะคะอันนี้นะคะหลังจากที่ครบ2วันนะคะของแนนนี่บังเอิญแนนไม่อยู่บ้านนะคะแนนลืมก็คือแนนทำการเพาะวันศุกร์ช่วงเย็นนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะคะซึ่งผ่านมา2วันปกติแล้วแนนต้องเปิดตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่วันนี้แนนเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวแนนจะมาเปิดให้เพื่อนดูนะคะนี่เยอะมากเลยนะคะผักสลัดว้าวงอกเยอะมากเหมือนถั่วงอกเลยค่ะแนนจะบอกว่าแบบนี้เห็นไหมคะงอกทุกเม็ดเลยนะคะงอกทุกเม็ดจริงๆค่ะงอกดีมากเลยแต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะเอาลงฟองน้ำตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพราะว่าแนนบังเอิญแนนไม่อยู่บ้านนะคะแนนก็เลยผ่านมาอีก1วันเขาก็เลยยืดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ทำก็คือให้ทำแค่วันเดียวก็พอนะคะแต่ถ้ามันรากไม่งอกก็ข้ามมาอีกวันนึงได้นะคะเพราะว่าการเก็บแล้วก็อุณหภูมิในการบ่มของแต่ละคนแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมคะสวยงามเลยเห็นไหมคะงอกสวยงามมากเลยนะคะเหมือนถั่วงอกเลยสำหรับใครนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะในการเพาะเมล็ดผักสลัดแบบง่ายๆของแนนนะคะก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าแนนจะมาเอา
เมล็ดผักสลัดที่งอกของแนนตัวนี้นะคะลงในโฟมนะคะ วิธีการลงโฟมลงยังไงใส่น้ำใส่ยังไงแล้วต้องเตรียมผักเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอย่าลืมเข้ามาดูและกดติดตามให้แนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ